เอ๊ยยังไงมินพีชยาโผล่แชะรูปคู่ผู้บริหารช่อง3แฟนเชียร์คู่โป๊ปเอ๊ยยังไงมินพีชยาโผล่แชะรูปคู่ผู้บริหารช่อง3แฟนเชียร์คู่โป๊ปเอ๊ยยังไงเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนทางช่อง7เพิ่งร่อนจดหมายแจ้งรายชื่อดาราที่หมดสัญญาในปีนี้ซึ่งมินพีชยาก็เป็นหนึ่งในนั้นหลายคนก็เดากันต่างๆนานาว่านางเอกสาวจะไปเปิดตัวร่วมงานกับช่องไหนในฐานะนักแสดงอิสระเองานนี้สาวมินคงจะไม่ได้ไปเปิดตัวในฐานะนักแสดงอิสระซะแล้วเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่าสาวมินอาจจะไปซบอกช่อง3ซึ่งก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจากนางเอกสาวหรือผู้ใหญ่จากช่อง3แต่ล่าสุดคุณดิวปิ่นกมลมาลีนนท์ผู้บริหารช่อง3ได้โพสต์รูปคู่กับสาวมิวพร้อมเขียนแคปชั่นว่าดีใจที่ได้เจอนะคะจากนั้นแฟนๆช่อง3ก็เข้ามาคอมเมนต์เชียร์ให้คุณดิวจับมินเล่นละครคู่กับพระเอกในช่อง3ว่าประเดิมด้วยผู้ใหญ่ลีกับนางมาเลยข้าอยากดูมากกราบผู้ใหญ่ลีกับนางมาโป๊ปมีนเหมาะมากน่าดูสุดๆค่ะกับหมากสักเรื่องนะคะจัดสักเรื่องค่ะคุณดิวคู่พี่โป๊ปอะค่ะขอละครคู่กับเจมจิค่ะคุณดิวอยากเห็นคู่จิ้นมินแอนโป๊ปจังเลยค่ะอยากให้รีเมคดาวเปื้อนดินจังขอพี่มินกับน้องโบประทะกันสักเรื่องได้ไหมคะคุณดิวบทพี่ชมพู่อยากให้น้องโบเล่นพี่มินเล่นเป็นดาวคงจะสนุกมากๆและอื่นๆThank you.